ครับพบกับลูกกับช่องโนเนมนะครับสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านเลยนะถ้าพูดถึงรถสปอร์ตญี่ปุ่นนะครับของนิสสันเนี่ยรุ่นที่สร้างชื่อนอกเหนือจากสกายแลนด์แล้วก็จะมีเจ้านี่แหละครับนิสสันแฟร์เลดี้วันนี้ลูกมาพร้อมกับนิสสันแฟร์เลดี้370Zรถปี2009เลขไมค์แค่แสนสี่ราคาอยู่ที่1,998,000รถแท้ศูนย์นิสสันด้วยนะครับไม่ใช่รถจดประกอบนะเดี๋ยวไปชมสภาพกันเลยครับเริ่มที่ห้องเครื่องเช่นเคยนะครับกับเจ้า 370Z คันนี้นะฮะสภาพสวยๆเนียนๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะสภาพเครื่องเครื่องสมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับเจ้านี่ก็จะมาพร้อมกับเครื่อง V6 3.7 ไม่มีเทอร์โบเครื่อง NA นะฮะจับคู่กับเกียร์ออโต้7สปีดของนิสสันเขาแรงม้าสูงสุดก็ประมาณ330โดยประมาณก็ขับสนุกครับวิ่งสุดๆตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะฮะ8บวกลบแล้วกันนะครับวิ่งทางไกลก็ได้10รถสปอร์ตมันอย่างว่าเนาะมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประหยัดมันออกแบบมาเพื่อขับสนุกอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับไฟหน้านะครับของเขาก็จะเป็นทรงบูมแรงเนาะทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าเป็นซีนอนโปรเจคเตอร์กันชนหน้าทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะไฟหน้าออโต้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับล้อเรย์ล้อแท้ขอบ19นะครับเป็นล้อฟอร์ชยางที่ติดรถก็จะเป็นยางหน้า245ยางหลัง275นะครับยางเป็นปี19แต่สภาพยังดีนะครับเนื้อยางยังนิ่มนะฮะยังใช้ได้อีกพักใหญ่ๆข้างๆก็จะเป็นแบชตัว Z นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะก็อยู่ข้างๆแบบนี้มีสเกิร์ตข้างมาให้เรียบร้อยเป็นสปอร์ตคูเป้แอโรไดนามิกสุดๆแล้วก็ท้ายลาดล้อหลังนะครับผมไซส์ใหญ่กว่าล้อหน้ารองรับแรงม้าส่งลงพื้นถนนเต็มที่นะครับกันชนท้ายด้านหลังทรงสปอร์ตท่อไอเสียออกคู่นะท่อได้เป็นท่อแต่งด้วยนะครับเสียงทุ้มนุ่มไม่ดังมากนะฮะถัดมาด้านบนก็จะเป็นแบช 370Z นะครับผมแล้วก็ด้านขวาติดแบช Nismo มาวิ่งหลังใหญ่ๆนะครับผมบางคนก็เรียกราวตักผ้าเนาะเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านหลังกันครับก็เปิดฝาท้ายมานะครับก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆนะฮะใส่กระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กๆได้2ใบนะครับไว้แบบไปเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นคานนิรภัยนะครับนี่เป็นมุมมองจากด้านหลังนะฮะโอเคสภาพเบาะสวยๆแล้วก็คันนี้เปิดให้ดูก่อนไม่มียางอะไหล่นะครับมีชุดประแจให้น้ำยาอุดรูรั่วปิดรถนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับรถแบบนี้นี่ยางรั่วยางแตกเล็กรถสไลด์ง่ายกว่านะครับเปลี่ยนยางเองก็ไม่สะดวกหรอกเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็ปลดล็อกนะฮะกดตรงนี้ได้เลยเอากุญแจไว้กับตัวครับผมโอเคนะครับนี่ภายในหนังสีส้มนะครับผมสปอร์ตสุดๆนะครับเบาะก็จะเป็นหนังผสมอัลคันทาราตรงกลางสีส้มนะครับพวงมาลัยนี่เดิมโรงงานหุ้มหนังอัลคันทารานะครับโลโก้ตัวแซดเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวเชียวนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าในส่วนของยกเบาะเนี่ยก็จะมีแมนนวลนะครับเป็นเบาะเซมิเนาะโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับนี่ครับกุญแจก็จะเป็นทรงเดิมนิสสันเลยนะครับเป็นรีแบบเนี้ยล็อกรถปลดล็อกนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตกุญแจของเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็
ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเบรกแล้วก็สตาร์ทกันเสียงทุ้มเงียบนะฮะแต่ดุดันนะครับผมโอเคดูเลขไมค์ก่อนเลขไมค์ 140,000 นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มควบคุมในส่วนของวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็แบ็คเนาะเพิ่มลดเสียงจับแบบถนัดมือมากๆนะครับ Pedal Shift นะครับนะก็ลบแล้วก็โบกด้านขวาด้วยความที่เป็นรถญี่ปุ่นแน่นอนก้านไฟต่างๆมาอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายมือนะฮะถัดมาตรงกลางก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็มิเตอร์นะครับวัดตัวกลางเป็นวัดแบตแล้วก็ตัวขวาเป็นวัดความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับมีเนวี่ด้วยแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนวี่ญี่ปุ่นคือใช้ไม่ได้นะครับแต่เป็นฟอนต์ติดรถนะก็ถ้าใครอยากจะไปเปลี่ยนช่างไทยเก่งมากทำได้ทุกอย่างนะครับวิทยุ MP3 เนาะช่วงนั้นยังเป็น MP3 อยู่นะครับผมแล้วก็เล่น DVD ได้อ่ะในส่วนตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีในส่วนของแจ็ค USB นะครับก็ต้องไปอัปเกรดเอาแต่หลักๆแล้วคันนี้มันก็เราก็ดูในส่วนของเรื่องฟีลลิ่งการขับขี่มากกว่าเนาะเกียร์ออโต้นะครับผมสามารถบวกลบได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็โหมดสโนว์นะฮะถัดมาเบาะไฟฟ้าปรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์ร้อนจะตายไม่ได้ใช้หรอกเนาะให้ดูสภาพเบาะด้านข้างนะครับผมโอเคเกียร์หน้าลืมบอกไปคันนี้ได้เครื่องเสียงโบสนะติดรถมาเลยนะครับโอเคมาคุยเรื่องการขับขี่กันนะครับด้วยความที่ว่าเป็นสปอร์ตขับหลังแรงม้าสูงนะครับผมคันนี้ขับสนุกมากคุมให้รถสไลด์ได้ไม่ยากแรงม้าเยอะไงแล้วก็เครื่องความจุใหญ่นะครับกระแทกคันเร่งไปอยากให้ท้ายปัดก็ปัดได้นะครับผมขึ้นอยู่กับฝีมือของคนขับในแต่ละท่านละอัตราการสิ้นเปลืองก็อย่างที่รู้บอกไว้ต้นคลิปก็ไม่ต้องไปถามถึงมันนะครับผมเน้นขับสนุกละกันเพราะว่าเขาเป็นรถสไตล์สปอร์ตแล้วก็ในส่วนของความสบายก็ถ้านั่งไป2คนอ่ะไปได้เรื่อยๆเลยสบายๆไม่ได้กระด้างมากจนเกินไปถึงแม้ว่าจะใส่ล้อ19 1,998,000 เนี่ยครับราคาก็ 1.998 เราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเนี่ย 370Z มันเหมาะกับใครบ้างครับผมสปอร์ตสุดจี๊ดคันนี้เนาะ 370Z นะครับผมได้ล้อ19แต่งนะครับแล้วก็ได้สภาพสวยๆได้รถศูนย์ไทยประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดรถปี2009นะฮะเลขไมค์104ราคา 1,998,000 หรือ1998คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด 1.5 มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนครับมานั่งได้2คนไม่เหมาะอยู่แล้วสำหรับการนั่งไปเป็นครอบครัวเนาะใช้งานคนเดียวหรือไปกับแฟนนะครับผมเป็นรถคันที่2และที่3ของบ้านมีไว้สับเปลี่ยนขับสนุกเน้นแบบความสปอร์ตความสนุกการคอนโทรลนะครับผมสำหรับเจ้านี่นะแล้วก็ได้รถขับหลังก็เผื่อเอาไว้ลงสนามดริฟต์กันนะครับผมจะเอาไปตกแต่งเพิ่มก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกแต่ละท่านนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR Code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดเลยครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เทิร์นได้ถ้าใครอยากอัปเดตรถใหม่เข้าไปดูได้ที่เว็บ inoname.com รถอินสต็อกกับรถใหม่อยู่ในนั้นนะฮะรวมไปถึงตอนนี้เราก็เปิดในส่วนของส่วนงานฝากขายด้วยสนใจรายละเอียดก็โทรเข้ามาพูดคุยกันครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับร่วมทะยานสู่ 80,000 ซับด้วยกันสำหรับวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ